เมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกแล้วคุณผู้ชมว่าจะทำข้าวมันกับหมูส้มกรอบเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการหุงข้าวก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายเสร็จแล้วก็ข้าวเม็ดสวยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็นุ่มละมุนเวลารับประทานข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนแต่วันนี้จะทำเป็นข้าวมันคุณผู้ชมลองดูวิธีการทำนะครับใส่ข้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนสัดส่วนของน้ำและกะทิก็เป็น2เท่าของน้ำหนักข้าวนะครับวันนี้ใช้อัมพวากะทิ 100% จากนั้นก็นำไปหุงนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวคุณผู้ชมก็จะได้ข้าวมันที่มีรสชาติเค็มๆมันๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาทำหมูส้มกันนะครับพอจะทอดอะไรปุ๊บก็ต้องคิดถึงน้ำมันที่เหมาะกับการทอดด้วยคุณสมบัติแล้วก็ทำให้อาหารของเรากรอบน่ารับประทานวันนี้จะยิ่งสักใช้น้ำมันปาล์มปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเพื่อสุขอนามัยเวลาจะขยำจะเคล้าอะไรใส่ถุงมือคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมหมูส้มปราล์มวาสนาห่อนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปนะคุณผู้ชมนะซุปเปอร์มาร์เก็ตยังมีเลยใส่หมูส้มปราล์มวาสนาลงไปในชามจัดการยีๆซะก่อนคุณผู้ชมมันจะเป็นชิ้นๆเขาหมักกันมาของเขานะคุณผู้ชมอัดมาแน่นโอ้โหหนึ่งถุงได้ทั้งเยอะตายจะกินกันหมดไหมเนี่ยตายทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะทอดตอนเช้าสิใส่บาตรพระน่าจะชอบฉันนะคิดไปเองละแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่แป้งประกอบอาหารลงไปนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เคล้าเคล้าพอเข้ากันหมูส้มวาสนาเคล้ากับแป้งประกอบอาหารโกกีมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคุณผู้ชมนะแค่นี้ทำไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละพี่ตากลิ่นหมูส้มหอมจังเลยอ่ะลองทอดสักชิ้นนะคุณผู้ชมว่าน้ำมันเราได้ที่หรือเปล่าอุ๊ยเอาค่ะโอเคค่ะผ่านแล้วทีนี้มันก็มีหลักการในการทอดฉันจะต้องทอดแบบร้านที่เขาดังๆที่เขากำลังทอดอยู่นะคุณผู้ชมนะเอาละพอใส่ไปเสร็จเราก็เคี่ยหน่อยให้หมูเนี่ยกระจายก่อนที่หมูจะเหลืองคุณผู้ชมกระเทียมไทยโอ้โหคุณพระคุณเจ้าพริกขี้หนูสวนทั้งก้านเลยก็ทอดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งกระเทียมมีสีเหลืองนี่หมูเริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิตายแล้วต้องทอดต่อนะคุณผู้ชมนะให้กระเทียมเนี่ยเหลืองสักนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมได้ลักษณะที่คาดหวังไว้แล้วไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมเนี่ยคุณผู้ชมพริกขี้หนูแบบสุกๆแบบนี้กระเทียมยังพอเคี้ยวได้ออกหวานๆเยินแน่ปากเบิ่นแน่คุณผู้ชมรีบไปซื้อเลยนะหมูส้มแล้วมาทำตำรับนี้นะอย่าลืมใส่แป้งโกกิด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันนะครับตักข้าวมันใส่ถ้วยแล้วก็กดซะจัดลงจานเตรียมผักสดแล้วเราก็มาดูหมูส้มของเรานี่เผ็ดปีศาจจริงๆนะจะบอกให้เพราะว่าเนี่ยนี่แค่น้องๆปีศาจนะคือพี่ขี้หนูสวนปีศาจตัวจริงยังไม่มาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าปีศาจตัวจริงอยู่ไหนปีศาจตัวจริงอยู่นี่คุณผู้ชมนี่ครับซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจตราไทยเชฟเขาบอกว่าไทยเชฟเนี่ยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะถุงก็สองชั้นนะนี่ตัดถุงหนึ่งข้างในยังมีอีกนะเพื่อเก็บและป้องกันความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมจากนั้นก็ซิปปิดอีกทีหนึ่งเตรียมซะเอากระชอนอันน้อยมาอุ้ยตายแล้วกลิ่นพริกจัดการโรยไทยเชฟนะครับรสพริกปีศาจสะใจต้องรีบชิมแล้วล่ะครับWe'll be right back.
ซั่วของคนที่ผัดเก่งที่สุดในพิษณุโลกกินหมี่ซั่วกับปลาฟาดแล้วอร่อยต่อไปนี้ก็ซื้อหมี่ซั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วสิไม่ได้ค่ะต้องคู่กับปลาฟาดต้องซื้อปลาฟาดไปด้วยมันก็ไม่ครบสูตรเนาะใช่ค่ะวันนี้เรามีเมนูต้มกะทิหมูส้มวาสนาใบมะดันมาฝากกันจ้าวิธีทำนำหมูส้มตราวาสนาลงคลุกๆกับแป้งทอดกรอบหมูส้มตราวาสนาทำจากเนื้อหมูติดมันหมักปรุงรสแบบอีสานรสชาติออกเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีนำไปทอดอบย่างได้เลยจ้าวันนี้เราจะนำหมูส้มลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแบบนี้แล้วก็รีบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ก่อนจากนั้นใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกก้านกลางตะไคร้หั่นแฉลบหอมแดงบุบรากผักชีบุบและลูกมะดันต้มสุกยีผสมให้เข้ากันเลยจ้าใส่หมูส้มที่เราทอดกรอบเมื่อสักครู่นี้ลงไปเคี่ยวต่อพอเดือดนะเธอใส่ใบมะดันแล้วก็พริกขี้หนูสวนบุบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยไปหน่อยคนผสมให้เข้ากันใส่ใบผักชีและต้นหอมลงไปปิดท้ายด้วยกะทิสำเร็จรูปคนๆผสมให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ภาชนะกันเลยโรยด้วยหมูส้มทอดกรอบก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า กับเมนูต้มกะทิหมูส้มวาสนาใบมะดันอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชวิชโก้โฮเซลทุกสาขาอันมินิมาร์ททุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.แหนมวาสนา.com